สวัสดีครับกับไลน์เรนเจอร์ครับช่วงนี้ก็กำลังเป็นช่วงกิจกรรมอัปเกรดอาวุธตีบวกอาวุธแรงขึ้น 1.5 เท่าครับ 50% นั่นแหละก็จะทำซะเลยจะมาสุ่มปืนกันครับแป๊บนึงนะคือเล่าเรื่องก่อนไมค์ช็อตตอนนี้ก็น่าจะได้ยินเสียงช็อตอยู่แหละไม่แน่ใจอาการจะหนักสักแค่ไหนครับคือหาสาเหตุไม่ได้อีกแล้วไม่เข้าใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวหายไงผมก็ซื้อปลั๊กใหม่มาแล้วเพื่อแบบเวลาเกิดช็อตเนี่ยมี3ตามีสายดินมันน่าจะดูดเสียงกระแสช็อตไปได้แต่กลับมาอีกแล้วแล้วแบบต้องไปดูคลิปอีกช่องนึงครับคือตือทั้งคลิปเลยช่วงแรกหนักหน่อยช่วงหลังก็จะเบาลงก็ถ้ารำคาญเสียงก็ขออภัยครับไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะตอนนี้ทดสอบไปรอบหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีอาการแต่ผมก็เห็นขีดมันขึ้นอยู่ว่าแม้ไม่ได้พูดดันมีเสียงเข้าไมค์แสดงว่ามันช็อตจากภายในซึ่งไม่แน่ใจจากเป็นจากตัวหูฟังเองหรือว่าในเครื่องภายในเครื่องอ่ะโอเคจบประมาณวันนี้คือปืนครับเราจะสุ่มปืนกันอัปเดตปืนกันให้ตัวนี้แล้วกันSpecial Agent Brown นี่ครับก็เอาตัวนี้ไปทำตัวทำเดเมจหลักแล้วกันนะครับเสียสมาธิมากเลยครับตอนนี้ครับเมื่อวานก็นะอีกเกมอะ Seven Knight ก็มีหงอโค้งมาไงเราก็ไปกระแดะเปิดกับเขาตัวเองไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวเองเลยเหลือด้วยความว่างเปล่าแถมไม่ช็อตอีกโอ้ทำมาไม่มีอารมณ์เลยเนี่ยหยุดพูดจะมีเสียงเงียบๆนิดนึงอ่ะฟังหน่อยนึงมันจะดังตื่อประมาณนี้ครับปกติก็จะเวลาเราพูดมันก็จะเงียบไงถ้าผมไปปรับให้มันเบาลงก็จะดีขึ้นแต่พอมันมีอาการหนักก็เซ็งครับอ่ะภาพมันไม่ได้ค้างนะทำเลยแล้วกันนะเป้าหมายหลักเราคือมันเพิ่งได้รูบี้ครบเรือที่จริงก็อะไรอะทำมาสเตอร์ไปตัวหนึ่งอะก็ได้อีก5รูบี้ได้ครบพอดีเป้าหมายหลักสัก3ครั้งแรกแล้วกันนะครับก็เป็นปืนคือตัวนี้ยังไงก็ต้องใช้ปืนนะครับคือถ้าเน่าก็เสร็จเลยสามครั้งแรกต้องมีปืนครั้งหลังจากนั้นสุ่มใช่ป่ะครั้งแรก1ชิ้นแล้วก็รี1รอบรี1รอบรี2รอบแรกก็ขอปืนล้วนๆเลยเอาแค่ปืนหลังจากนั้นก็จะมีปืนธนูไม้เท้าแวนแล้วก็แฮมเมอร์อะไรมาก็เอาโอเคนะคือต้องอย่างนี้เลยครับอ่ะเสียงเกมก็ไม่ได้ยินตายกูชีวิตรีอินฟาสเลย 450,000 ครับเห็นว่ามีบั๊กด้วยว่ากดไป 450,000 เอ้ยดูก่อนดูตังก่อนขนอะไรเข้าปากจังเลยขนแค่แข้งกูได้แหละเห็นมีว่ามีบั๊กอัดไป 450,000 แล้วมันหักตังแค่ 225,000 ครับเลยได้เกียร์ดาวเท่าเดิมคงไม่ใช่แล้วนะถ้าเจออีกก็ชิปเลยล่ะเกมนี้มันไม่ค่อยแก้ด้วยครับอันแรกมาธนูเลยครับโอ้โหเข้าเป้าอยู่แล้วสกิลโอเคกลางๆครับตีกลายเป็นเปอร์เซ็นต์ 34% เลยกลางๆหมดเลยครับแต่บอกแล้วครับครั้งแรกครั้งรี1ครั้งรีครั้งที่2ก็ขอเป็นปืนก่อนหลังจากนี้อย่าลืมมานะเว้ยเฮ้ยไม่มานี่ตายเลยนะเนี่ยรีได้5ครั้งครับโอ้โหรีได้อันเดิมครับแต่แรงขึ้นว่ะโหแม่งโคตรยั่วยุเลยเต็มสูงสุด 4.8 ครับได้มา 4.7 ครับตีกายสูงสุด 42 ครับได้มา 39 ครับที่จริงมันควรจะเอาแล้วนะเอาภาษาให้เลยอ่ะเฮ้ยแม่งเอ้ยตามเกณฑ์ดีวะเน่าก็เน่าไปเกครับครั้งสุดท้ายที่ลุ้นปืนครับหลังจากนี้อะไรก็เอาครับ
ได้ครับโอ้โหเยี่ยมครับโอ้แต่เปอร์เซ็นต์กากว่ะอย่าเรื่องมากอย่าเรื่องมากดูที่คิดเดเมจก่อนครับเอ๊ะคิดเรท 4.0 ถึง 4.8 ครับได้มา 4.1 ครับคิดเดเมจครับ41ถึง569ครับได้มา54ครับกลางๆครับตีกายครับอันนี้แรงไว้24ถึง50ได้มา48ครับตีแรงขึ้นแน่นอนครับแต่เปอร์เซ็นต์คิก็ค่อนข้างน้อยโอ้ยอย่ากดผิดนะเกือบจะไปกดเรียเคแล้วครับได้ปืนแล้วครับอารมณ์คงไม่ค่อยเฮนะขออภัยเพราะตอนนี้ตื่นมากเลยหัวช็อตกูนู่นกูนี่แบบบางทีก็ทำเต็มที่แล้วไงแล้วมันถ้ามันเน่าก็เซ็งเอ็นฮานครับดูที่กระแรงขึ้นจริงป่ะไม่ได้ยินเสียงด้วยไงครับไม่รู้เออร์เลอร์อะไรดักหนาสีดาวผมว่าผมทดสอบอันอื่นก่อนดีกว่าแบบหนึ่งดาวลองแปะกับหนึ่งดาวดิมันแรงขึ้นขนาดไหนแค่ทดสอบนะไม่ได้ทำจริงๆเกียร์มันก็ล็อกไม่ได้นะระวังพลาดเผลอพลาดไปกดทับแล้วกันครับสามดาวบวกสามดาวจะได้หนึ่งบวกหนึ่งกันทีได้บวก 1.5 ครับโอเคครับ 50% มันคือความจริงครับอย่างเงี้ยเราชอบอะไรที่มันแบบพิสูจน์ได้ไงก็ง่ายเลยนะ4ดาวเราไม่คิดจะใช้แล้วนะแต่ไปบวกดาวต่างกันเลย2ดาวแล้วกันอยู่กับผมไหมอยู่กับผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอ้บวกเพื่อนแล้วเดี๋ยวเคลียร์พวกนี้ก่อนครับอย่ากดผิดอะไรทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าแรงขึ้นนะได้สมใจครับรอบนี้ทีแรกเราจะเพ้อฝันไปเอาอะไรดีเอาสีเหลืองเหรอสีทองเหรอ ได้ก็ดีคือตามจริงนะครับถ้าเป็นเกมที่มันแบบเทรดได้อะแลกเปลี่ยนได้อะไม่ได้คิดในแง่ชั่วร้ายนะคิดในแง่แบบผู้เล่นทั่วไปอะก็ถ้าผมได้ของดีๆมาครับผมจะไปขายครับแล้วผมจะซื้อของห่วยหลายชิ้นมาใส่ครับสายฟรีต้องเล่นประมาณนี้นะครับอย่างได้อะไรสีทองมาแหวนหรือเปล่าก็เป็นผมจะขายครับแล้วเอาเงินไปซื้อ6ดาวสีกระกาดแต่ได้หลายๆอันมาใส่แทนครับเป็นคนที่ใส่แบบนี้ครับคือก็สายฟรีไงเราไม่มีทางได้ตัวท็อปเราไม่ทางใส่ของทองได้ทั้งตัวอยู่แล้วล่ะแต่ก็เลยต้องเอาเป็นของไม่ทองหลายๆชิ้นดีกว่าอย่างน้อยก็ใส่ครบอะเดเมจอาจจะถ้าทอนทั้งตัวมันก็ควรจะเทพกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช่สิแต่เราไม่มีทางที่จะได้ทองทั้งตัวไงครับมันหนักเกินไปสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยอะแต่ที่สำคัญถ้าแบบเอาสีทองนั้นไปแลกแล้วมันได้สัก6ดาวมาหลายๆชิ้นเนี่ยของที่แบบเกรดต่ำกว่านิดๆเนี่ยมาหลายๆชิ้นมันจะคุ้มกว่านะโอ้เวรแล้วหมดแล้วไม่อยากใช้3ดาวไงครับมันเปลืองคอนเดเมนก็บวก HP ตอนดาวสูงสูงนะมันก็เลยดูออฟกากๆไปหน่อยช่วงนี้หาเงินยังไงก็เล่นด่านครับมันมีด่านหนึ่งอะที่มันดับง่ายๆผ่านด่านเร็วๆเร็วๆอะแล้วมันได้เรนเจอร์บ่อยก็เอาเรนเจอร์มาเก็บเลเวลแล้วขายครับไปหาเอา เคยมีน้องแนะนำในคอมเมนต์อยู่คนไหนที่เล่นอยู่ก็พูดมาลอยๆก็ได้ครับผมไม่อยากพูดเป็นทางการครับพอพูดเป็นทางการแล้วเดี๋ยวจะ
โดนแก้ไขครับใช่ไหมพี่ก็เลยไม่พูดดีกว่าบางอย่างมันก็ไม่ควรพูดแล้วคือถ้าเขาแก้ไขขึ้นมาก็เราอดกันหมดเลยไงก็เลยก็เอาวะสอบถามกันเป็นส่วนตัวดีกว่าน้องๆก็พิมพ์ในคอมเมนต์แล้วกันด่านไหนที่มันแบบดรอปเลนเจอร์บ่อยๆถ้ายิงติดคิทีเดียวก็ผ่านเลย ฟาร์มได้ในไม่กี่วินาทีครับคนเวลาเล่นน้อยๆนี่เหมาะเลยเหลือดาวเดียวละเนี่ยเอาตัวสายคีไปยิงครับวิ่งไปเปิดก่อนถ้าติดคีนี่สบายๆเลยถ้าไม่ติดคีก็แนะนำให้แช่แข็งนิดนึงแต่ก็ต้องจัดทีมใหญ่เหมือนกันนะเผื่อมันพลาดหรือถ้าพลาดก็เหนื่อยสองดาวทั้งหมดแล้วคือคูณ 1.5 ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆนะหลังจากนี้เด็กก็ใจดีครับคือถ้าน้องๆก็เก็บไปก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบอ่ะแล้วก็ถามว่าเกียร์หาจากไหนเยอะแยะก็ที่ฟาร์มได้เยอะสุดแต่ก็เป็นของกากาก็หนักเต็มสักทีอารีน่าครับลงมันทุกวันนั่นแหละคือมือใหม่ก็เหนื่อยหน่อยแล้วกันเปอร์เซ็นต์เยอะไหมคงควรจะเยอะเลยนะสวยงาม ดูดิดูให้ผู้ภาคภูมิใจ 24.6 จากเดิมเท่าไหร่จำไม่ได้ครับช่างมันมาไปเทียบกันเป็นดูแบบฟูลทีมครับจะโหลดนานนะเว้ยช่วงนี้แบบใจคอไม่ดีเลยใส่เนี่ยสีทองใช่ไหมคือถ้าผมได้อย่างนี้มาผมจะขายทิ้งครับขายไปหมายถึงว่าถ้าแลกเปลี่ยนได้ขายแล้วไปหากระเป๋าก็ได้มันจะราคาสักเท่าไหร่ล่ะผมว่าของทองคนที่แบบมีตังค์มันจะซื้อไงของดีๆใช่ไหมของทั่วไปอาจจะชิ้นละล้านนึงอย่างเงี้ยแต่ของทองอาจจะอัพเป็น5ล้านเนี่ยผมอาจจะ4ล้านก็ได้ผมก็ขายไปสัก4ล้านแล้วมาซื้อของกากได้อีก4ชิ้นผมจะได้ใส่ของครบทุกตัวเป็นดัดแปลงกันได้นะดูรวมๆครับเดเมจแรงขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้อันเก่ามันเท่าไหร่80,000ครับเอ้ยแรงดิ80,000แล้วแล้วคีล่ะคี 75% ครับคีเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาเล็กน้อยคีเดเมจเป็น 1,122% ครับคูณ11เท่าไปคีที 80,000 คูณ11 แต่ห้ามันเก้ากับ26,000ก็80,000เลยนะคูณ10เท่าก็800,000ครับคิดทีหนึ่งก็น่าจะตายทุกตัวโอเคนะตายทุกตัวชัวร์ครับสบายใจแล้วแต่เปอร์เซ็นต์หลบหลีกพวกนี้เราไม่ได้เพิ่มมาก็ช่างมันนะคือถ้าช่องกลางมันเพิ่มหลบหลีกสกิลอะผมอยากได้อันนั้นอะอยากได้อันที่มันเพิ่มหลบหลีกสกิลมันไม่มีมันเพิ่มหลบหลีกตัวทั่วไปซึ่งไอ้ตัวนี้มันอยู่แถวหลังนี้ครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะหลบหลีกทั่วไปโอเคครับเสร็จไปชิ้นเงินทองมีร่ำรวยดูว่าผมฟาร์มอะไรอยู่ดูซะอะไรที่มีเยอะๆอลิสเลเวลสูงๆเนี่ยอะไรที่ดรอป2ตัวนี้ไปเปิดไล่หากันครับน้องๆก็แนะนำมานั่นแหละทีแรกก็ไม่ค่อยเชื่อก็ไปลองดรอปดีว่ะเลนี่ก็ออกบ่อยพอแล้วเดี๋ยวเขาแก้หมดประเด็นหลักแล้วครับเหลือแต่เรื่องบทแล้วสรุปว่ารอดตายไปอีกวันนึงครับไปดูตัวท็อปๆดีกว่าพี่ๆผมก็ไม่ค่อยแคร์แล้วก็คือถ้าไม่สมบันดับแบบทุเรศมาให้อ่ะคือคะแนน 5,500 เนี่ยโดนสมคะแนน 4,000 มาให้อ่ะ
แพ้ทีไม่ลบ200แต้มเลยหรือไงวะสุ่มมาได้ไงน่าเกลียดมากแพ้รวดเลยเวนถึงว่าเราว่าเมื่อคืนเราคะแนนเยอะนี่วะเนี่ยบางทีก็สุ่มอย่างเงี้ยว่าผมก็เล่นแล้วนะแต่ลบแต้มเดียวเราตีคนสูงๆเลยนะแต่บวก6แต้มเลยดิอ่ะไปดูตัวใหม่กันทำไมถึงเก่งพูดถึงสาย agility กันดีกว่าของคนไทยครับน่ารอบนี้ก็น่าจะเก่งจริงๆแล้วนะคนไม่ค่อยโกงกันละโกงไปก็โดนประนามครับไม่ได้เทพอะไรขึ้นเลยนี่ไงเขามีอยู่แล้วทำไมถึงแนะนำสาย agility ทำไมถึงเก่งดูดีตีธรรมดาก็แสนแล้วครับผมรวมๆ 80,000 น่ะมันตีแสนน่ะอะไรวะโคตรโกงอ่ะ 70,000 คูณตีทีละ 380,000 ไม่ต้องขี้ครับ 380,000 โอ้โหใครจะไปสู้มันได้ขี้โกงครับขี้โกงเลยพูดขี้โกงจริงๆ 390,000 ด้วยบวกให้ครบๆอ่ะ 210,000 กับ 21,000กับ7เป็น28 29ครับ209ครับตีธรรมดาทีละ209ทีเดียวตายครับแล้วถ้าติดสกิล209เหลือ 70% ก็ตีซะ 200,000 น่ะคิดห้วนๆเลยสกิลทีละ 200,000 แนวหลังมันตายเกี้ยงครับแนวหลังใส่ของไม่ครบยังไงก็ตายถึงใส่ของครบก็โดนอีกทีก็ตายครับแถมลบปั๊บด้วยทีแรกผมก็คิดว่าใช้จุนโกะแทนดีกว่าน่าจะพอแทนกันได้ไม่ใช่แล้วโอ้และถ้าจะเป็นอย่างนี้ไอ้ไก่ตกกระป๋องได้ครับไอ้ไก่ตกกระป๋องไปแล้วครับต้องใช้ตัวนี้แทนครับไอ้นี่สกิลทั้งฉากโอ้โหโคตรขี้โกงเลยวะโอ้เราซื้อกบแดงมาใส่เลแล้วด้วยกะว่าเลใช้ไปอีกนานปะแล้วเลือดดูดิAgility เลือดขึ้นหลักแสนน่ะสายสเตเลือดเท่าไหร่ 90,000 อาจเทียบกับตัวแนวหน้ามงเลือดเท่าไหร่สายสเตน 102,000 โอ้เอาแค่เลือดพื้นฐานนะครับสเตตมันโกงครับสกิลโกงสเตตโกงก็ซวยไปแล้วกันใครเจอมันนะแต่ถ้าเจอตัวนี้แล้วมันบวกเต็มๆยังไงก็แพ้ครับคือวิ่งไปเจอเป็นดอกละ 200,000 ตีทีละ 200,000 ไม่ต้องเอาคีย์อ่ะทีละ 200,000 ก็หงายกันเป็นแถวอยู่ๆแล้วครับไม่มีอะไรไปชนได้อ่ะโดนัทผมมีหลบใช่ป่ะก็โชคดีไปหลบได้บ้างแต่ส่วนใหญ่เบรกไม่อยู่หรอกครับคือมันไม่ได้หลบได้ทุกครั้งไงคือถ้าไปโดนได้แต่ครั้งแรกแล้วโดนตัวอีกตัววิ่งไม่ทันก็เสร็จนี่ครับพูดเลยแล้วกันว่าทำไมสานี้ถึงขี้โกงแล้วทำไมผมถึงพยายามแนะนำว่าทำ agility มาทั้งทีมไปเลยดีกว่าคืออย่างตัวเนี้ยถ้าคุณอัพครบอะก็เทพแล้วจบเลยแต่ก็ยากนิดนึงโอ้มันใส่ของได้เยอะครับใส่โล่ก็ได้เพราะเลือดมันเยอะสกิลก็ใช้แต่มันก็หลากหลายฮะแต่ก็พลังมันเวอร์ไงหลากหลายก็มันไม่ได้แย่อะไรอ่ะโอ้โหการกายภาพทำไมสูงขนาดนั้นวะ17,000เลยเหรอโอ้โหตัวอื่นเขาหลักพันเขาขึ้น10,000เลยคิแค่ 50% ครับคิทีถึง5เท่าก็ก็เยอะแล้วกันตายอ่ะขี้ก็ตายอ่ะตีธรรมดายังตายเลยติดสกิล 50% ครับหลบหลีกดิสิสำคัญเลยเจอไป 39% บวกกับอันเก่าอีก 70% ครับคือต้องยิงขี้แรกกับมันนะโอ้โหแล้วกันไกลโอ้โหมันแก้ทางทุกตัวเลยนี่แหละพยายามมีกันแล้วกันครับแต่ต้องอัพให้ครบนะอัพให้เต็มแบบเขานี่นะเห็นแล้วเซ็งครับว่ามันเวอร์เกิน
ก็รู้อยู่ว่าเก่งแต่มันก็ไม่น่าเวอร์ขนาดนี้นี่ครับสาย agility มันก็ประมาณนี้แหละตีกายภาพนี่คือเป็นพลังที่ใช้ตีเข้าป้อมครับป้อมใคร HP น้อยๆก็เสร็จแล้วถ้าเขาตีคินี่ก็เป็นล้านแหละ5เท่าอ่ะทีถ้า 300,000 คูณ5ก็ล้าน5ครับเลือดป้อมใครไม่ถึงล้าน5ก็ทีเดียวแตกครับผมก็คงจะโดนด้วยแล้วถ้ามันได้บัฟของพวกมันอีกก็เละเราเละแน่นอนโหแล้ว HP เยอะขนาดนี้ครับบัฟ HP ก็มีประโยชน์กับมันอีกครับไอ้พวกปลาดุกอะไรพวกเนี้ยปลาดุกกับคนตกปลาดุกเนี่ยก็ได้หมดเลยสาย agility มีจุดเด่นที่ critical ครับและคิดเดเมจแรงครับแรงกว่านิดนึงไม่สำคัญแต่มีค่า critical ครับซึ่งมันก็โดดเด่นด้านการทำเดเมจครับตีเร็วกว่าแล้วก็สามารถมีติดคิดแล้วตีแรงขึ้นด้วยแล้วค่าหลบหลีกนี่สูงมากเลยตัวนี้ 32% หมดเลยเหรอโอ้ยมันโกงไปแล้วมั้งตัวอื่นจะมีแค่ค่าติดสกิลใช่ไหมแต่ที่สาย agility มันมีทั้งหลบหลีกธรรมดาหลบหลีกสกิลด้วยไงครับมันก็ได้เปรียบคือยิงก็เร็วกว่ายิงก็แรงกว่าเสือกหลบได้อีกมันก็สู้ยากไงแล้วตัวอื่นส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายนี้มันก็ควรจะปกติจะเรียกได้เร็ววิ่งเร็วยิงเร็วโจมตีเร็วแต่ควรจะ HP น้อยครับอาจจะไม่ควรถึงแสนน่ะไปตัวชนก็อาจจะใกล้ๆแสนน่ะแต่ไม่ควรจะประมาณนี้อย่างนี้เยอะเกินเพราะมันก็ขี้โกงนั่นแหละเยอะเกินพวกการกายภาพการเดเมจนี่มันก็ไม่ควรจะมีด้วยซ้ำก็มันก็หลบได้แล้วไงมันก็ไม่ควรที่จะมาดีเฟนซ์หนาไงอันนี้กลายเป็นอมตะไปเลยดิเปอร์เซ็นต์หลบขนาดนี้คือตี3ครั้งหลบได้1ครั้งสกิลกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ย69ตี3ครั้งหลบได้2ครั้งแล้วดีเฟนซ์หนาขนาดนี้ตีไม่เข้าด้วยแต่ใช้ตัวเวทโจมตีก็โอเคอยู่ดีเฟนซ์มันไม่มีแต่ HP มันเยอะสายอินเทลลิเจนซ์มันก็ตีช้าใช่ไหมและที่สำคัญมันขวาดอินเทลลิเจนซ์ตายแน่ชัวร์สกิลทีหายอ่ะฉะนั้นจะไปสู้อะไรมันน่ะโกงมากๆครับก็แนะนำแล้วกันไปดู agility ในทีมคุณน่ะตัวไหนค่าพลังดีๆถ้าเป็นมือใหม่ก็เด่นแค่ยืนไกลๆแล้วกันไม่ต้องอะไรมากแล้วก็ไปใส่ของที่มันแบบเข้าทางอ่ะจะเน้นตีป้อมก็ใส่บวกคีอะไรพวกนี้ไปหรือจะเป็นตัวชนก็หลบหลีกใส่หลบหลีกเพิ่มหลบสกิลอะไรพวกนี้ไปเท่าที่จะหาได้ครับก็แนะนำเป็นสายนี้แหละคือไม่อยากพูดแล้วมันขี้โกงเกินไปอ่ะที่จริงอ่ะช่างเขาแล้วกันเขาชอบอย่างนี้ก็เชิญเถอะคือเจอก็ยอมแพ้ครับเพราะมันเบรกไม่ได้เลยอ่ะแบบไหลๆๆเลยอ่ะเราไปเทียบกับสายอื่นดิอ่ะอินเทลเจนซ์เลือด 500,000 นะครับเอาเป็นตัวที่ไม่ตายใช่ไหมสกิลใส่แล้วไม่ตายหรือเปล่ายืนข้างหน้าอย่างนี้ตายอยู่แล้วครับยิงธรรมดา2ทีก็ตายไม่ต้องขีดด้วยแต่ตีเวทเหมือนจะเอามาแก้ทางกันนั่นแหละพวกนี้มันมักจะช้ากว่าไงโอ้เขาใส่คีเลดมาได้ว่ะใช่ไหมจากอะไรอ่ะแหวนเหรอว้ายแหวนสีธรรมดา แหวนแค่แซ่ทำไมคีเลดเยอะจัง
24เออนี่ไงดูไม่ทั่วไปนะแต่มีกินี่ก็น่ากลัวครับตีสเปซเลยคิคืออินเทลเจนต์มาแนวนี้ก็ดีไงใช้กับโคนี่โพนี่ก็ได้คือตีธรรมดาแล้วให้มันติดคิก็จะได้เดเมจที่เยอะขึ้นแต่ก็ต้องมีของไงครับมันก็เปลืองอะเดี๋ยวถ้าแบบสู้กันเพียวๆอะยังไงก็แพ้เขาอะต้องใส่ของแรกแล้วสายอินเทลเจนต์มันมีอะไรให้หลบหลีกล่ะคือยิงมันไปยังไงก็โดนครับแต่เปอร์เซ็นต์ติดสกิลมันจะเยอะกว่าก็ได้เปรียบตรงนี้แหละก็เฉพาะตัวนี้แหละครับที่มันดูได้เปรียบเพราะเลือดเยอะด้วยเป็นอินเทลเจนต์ที่เลือดหลักแสนอีกตัวก็เซ็งก็พูดสั้นๆก็ไปหาAgility ใช้กันหากันเองเลือกกันเองครับเราจะชอบชาร์จเอ็ดมาด้วยสายสเตนก็แนะนำให้ตัวชนครับโดนัทก็ได้ถ้าใช้บาวเอ็ดนี่ก็เร่งสปีดให้มันหน่อยเดินช้ามันก็ไม่ทันเกมเนี่ยใครๆเขาก็ใช้กันครับหามาซะนะไม่รู้เลยน่าไหลน่าจะสูงกว่าของผมเออเนี่ยใช้อันนี้ก็ดีนะหลบสกิลมันแต่เปอร์เซ็นต์ติดคีย์จะน้อยลงอ่ะแต่หลบสกิลได้ก็เวิร์กนะเห็นป่ะมันหลากหลายครับมันมีค่าพื้นฐานอยู่แล้วเราใส่เพิ่มอีกสักอย่างนึงก็ดูดีละติดคีย์แค่ครึ่งเดียวครับแต่หลบสกิล 5-57% ยืนอยู่หลังๆโดนัทอะไรโยนอะไรมาไอตัวพัดอะไรมาก็หลบได้ครึ่งหนึ่งโอเควันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับคือถ้าคลิปซ่าก็ไม่น่าจะฟังถึงตรงนี้แหละขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ